มดดำเผยเรื่องชวนตกใจหยาดทิพย์อาจโดนเมฆรามาหลอกมาตลอดยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกับคดี Forex 3D ตั้งแต่ในปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันซึ่งเป็นกรณีที่ดารานักแสดงศิลปินของไทยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีหลายคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอีกด้วยและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ได้เข้ารวบตัวเมฆรามาสามีของดาราสาวหยาดทิพย์ราชปานซึ่งสามารถยึดทรัพย์สินรวมกว่า 1,000 ล้านบาทหลังมีชื่อเข้าไปพัวพันกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินทั้งนี้เมฆรามาถูกเพจดังได้โพสต์แฉถึงที่มาความร่ำรวยว่ามาจากทำธุรกิจสีเทาเป็นเจ้าของพนันออนไลน์เป็นหนึ่งใน25อรหันต์ที่ถือเป็นคนหนุ่มที่ร่ำรวยจากพนันออนไลน์แล้วก็ยังได้ตรวจสอบทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินในภูเก็ตกว่า72ฉบับเอกสารการเล่นหุ้นตู้เซฟยักษ์ในห้องทำงานพระเครื่องคอนโดหรูแล้วก็บ้านรถหรูด้วยแล้วก็อื่นๆรวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทและนอกจากนี้ล่าสุดทางด้านมดดำคชาภาก็ได้เผยเอาไว้ว่าทุกครั้งที่ได้สัมภาษณ์ทุกคนจะรู้จักชื่อเมฆรามาในฐานะนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเรื่องเด่นเย็นนี้ก็ได้เผยว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยจนได้รับสัญชาติไทยไม่ใช่คนไทยแล้วก็ได้รู้จักกับนักกฎหมายระดับสูงในเมืองไทยหลายคนแล้วก็ยังได้รับสัญชาติไทยเหมือนกับกลุ่มนายทุนจีนสีเทาหลายต่อหลายคนเลยโดยทางมดดำยังบอกอีกว่าหยาดทิพย์อาจจะไม่รู้เรื่องที่เมฆเป็นคนต่างด้าวเพราะว่าตำรวจเนี่ยบอกมาอย่างนั้นนั่นเองล่ะค่ะ